อ่ะครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมเบอร์ซาก้านะครับวันนี้ก็มาแป้นดีใหม่กันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่พันธมิตรแชมป์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นดาบจนภัยเนาะโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่ตามเกมนี้อยู่แล้วชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านเพจโปเกซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมพอได้พอได้นะครับพอได้พอได้อยู่นะฮะมาเราไปลุยกันนะฮะมาซาริเหรอ โอเคได้คะแนนมากนะครับก่อนหน้าเล่นไปเกมหนึ่งแพ้นะเอ้ยเดี๋ยวใจเย็น โอเคกดซ้อนกันอีกนะครับผมอ่ะต่อเลยแล้วกันนะจะ700คะแนนแล้วนะครับผมโอ้โหเลเวลมาสเตอร์นะครับ112นะฮะมีซาเชียนด้วยเหรอพลัง13ล้านนะครับผมโอเคข้ามไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องเสียดายนะครับผมโอ้อย่างเท่อะมาตัวสีฟ้าเลยเว้ยโอเคลบ15นะครับตอนนี้คะแนนที่100 655นะเอาต่อเลยแล้วกันนะโอ้โหเหลือไปตั้ง500กว่านะนะครับผมมีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าเจอระดับมาสเตอร์900พันหนึ่งเลยอะไรไม่โคตรแจ็คพอตเลยอ่ะโอเคทีมผสมนี่หว่าอ่ะโอเคแพ้ไปนะครับโอ้โหเจอแต่ละตัวเจอมาสเตอร์4ตัวแล้วนะวันนี้นะครับผมหายไป60คะแนนแล้วอะจากอันดับดีๆเนี่ยอ่ะให้เวลาช่างมันนะครับถือว่าเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับเราเมื่อวานได้เยอะไปแล้วก็เกาะ600ไว้ก่อนแล้วกันนะทากิคุงนะครับโอ้โหโคตรเถื่อนเลยอะอ่ะมานะครับผมทีมมืดเมื่อกี้อ่ะเหลือ625คะแนนนะครับผ่านไปแล้ว5เกมนะครับโอ้โหทำไมเจอแต่ว่าโหดทั้งนั้นเลยอะนะครับโหดเกินนะครับผม5เกมแล้วอะ5ตาติดแล้วที่ผมเจอนะที่แบบเลเวลโหดๆอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าวันนี้นะครับจับคู่ไม่โอเคเลยนะครับจับแล้วเจอแบบว่ามหาโหดนะครับผมเสียไป75คะแนนอ่ะโอ้โหดูดิจากที่จะ700นะหรือ610เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะผมอ่ะก็เดี๋ยวลงมาทำไมตีก่อนแล้วกันนะครับชั่วคราวนะมาเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเหลือเวลาประมาณ50นาทีเองนะครับวันนี้ก็เข้าช้าหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็เอากราดอนลงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวจะไปเล่นด่านประจนภัยนะครับขอเก็บของแป๊บนึงนะฮะมันเป็นช่วงเวลาพอดีนะฮะถ้าเกิดว่าพลาดช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ได้คูณ2แค่นี้เองนะฮะอย่างเบอร์ซาก้าเนี่ยผมก็จะว่างประมาณเที่ยงนะครับเริ่มเล่นประมาณเที่ยงแหละนะครับเล่นพันธไมตรีประมาณ10นาทีกว่าๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยคูณ2เลยนะครับข้ามเซิร์ฟแล้วผมก็จะกลับมาเล่นอีกทีตอนเย็นๆมืดๆนะครับเพราะว่าหลังจากบ่ายๆไม่ค่อยว่างแล้วก็เลยสังเกตแล้วว่าผมลงคลิปเนี่ยผมจะลงพันธไมตรีกับข้ามเซิร์ฟก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เล่นพอดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นตรงนี้ก่อนแสดงว่าผมไม่ได้เล่น2หมวดนี้แต่แรกโอเคอ่ะก็ง่ายอยู่นะครับตอนนี้กำลังปั้นอุ้ยได้โดนัทด้วยโอ้โหนี่ไงเราเวฟสุดท้ายครับผมด่านนี้ก็มีทาโปซินี่ครับที่ถึกหน่อยคือผมใช้โปเกมอนที่แพ้ทางด้วยแหละนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เปรียบเรื่องสกิลนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะครับเปิดจิราชีเราเวฟสุดท้ายครับด่าน4อันนี้จะเล่นง่ายหน่อยนะฮะยิ่งด่านต่อไปนี่ง่ายกว่าเลยนะครับนี่
อันนี้ก็เป็นแค่บางช่วงบางตอนนะครับใครอยากดูตัวเต็มก็นี่ครับโอ้โหเฮ้ยแต่ตัวเดียวเลยครับไม่เป็นไรก็ได้ของรางวัลอยู่ดีแหละอ่ะโอเคนี่ครับมันช่างถึกมากๆด่านนี้นะครับถึงต้องใช้มิวทูเกาะนะฮะเพื่อเอามันให้ลงเพราะ3ตัวนี้แม่งถึกหมดเลยอ่ะแล้วแม่งเปิดโลได้ด้วยไงนะครับคือเป็นด่านที่เล่นนานมากนะครับคือเป็นเวฟที่นานมากอ่ะดูดิเวฟ9แบบกว่าจะตีลงแต่ละตัวแม่งเอ้ยอุ้ยโดนก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหเหลือแม่งเหลือไว้เสี้ยวนึงตีไม่สุดนะตับตีไม่เข้าเลยอะอาซิวตีไม่เข้าตอนนี้นะครับไม่รู้หิมะคริสตัลของใครบ้างระหว่างอาซิวน้ำแข็งกับยูโนวาครับเต็มแมปไปหมดแล้วตอนนี้อ่ะทีสุดท้ายละจบแล้วพวกโอ้โหเหลือไว้1นะฮะแหมอ่าโอเคเรียบร้อยเอาละครับด่านสุดท้ายเอ้ยเว็บสุดท้ายเป็นทีมแบ็คไวท์นะครับต้องเก็บแบ็คไวท์ตัวนึงไปก่อนนะอย่าให้มันยืนคู่กันนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะโปเกมอนที่ยืนคู่กันและเก่งนะฮะมีอยู่ประมาณ 7-8 คู่นะเท่าที่ผมเคยเจอมาเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้ต้องเจอนี่ครับอันนี้ผมมาช่วยเหลือนะครับด่านนี้ช่วยเหลือจะได้แค่กล่องเดียวนะฮะเพราะเล่นไปแล้วรอบหนึ่งด่านนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมสุดท้ายมาอันนี้เหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทันอยู่โอเคโอเคหลังจากที่ลงคูณ2เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเคลียร์เควสตรงนี้ก่อนจะไปลงแข่งไอ้นั่นละอยากแข่งใช่ไหมอยากแข่งก่อนไปแข่งก่อนแล้วกันมาไปเลยโอเคอ่ะ110คะแนนนะครับไหนวะเนี่ยกดเข้าไปใช่กันสู้เลเวล7เองนะกอดท้าทายนะครับอ๋อลืมไปว่ามีกิจกรรมใช้พลังกายด้วยนะผมกำลังอยากจะได้หินถ่ายทอดพอดีนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยอัพโปเกมอนแล้วหินถ่ายทอดไม่มีนะครับอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปลงด่านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงไม่รู้จะลงได้ไหมนะถ้าลงไม่ไหวก็เดี๋ยวกลับมาอัพพลังกันที่หลังแล้วกันนะโอเค1055คะแนนแล้วนะวันนี้โอเคจบนะครับจบแล้วนะไปโอเคอัพไปโอเคครับประมาณนี้นะครับถุงรางวัลนะฮะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับจะหมดแล้วนะครับกิจปฏิหารรีเซ็ตนิสัยโปเกบอลชิปนะครับผมนะโอเคนะครับก็ไปลุยด่านกันบ้างดีกว่านะฮะไปลุยด่านกันนะครับเดี๋ยวไม่ไหวค่อยออกมานะฮะไปลุยด่านกันดีกว่าเราค้างอยู่ด่านไหนวะเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วนะไม่ได้เล่นนานนะครับอ่ะลองดูด่านนี้น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวนะมาจัดไปเลยลูกพี่ขอคืนด้วยนะครับขอคืนด้วยเอ้ยหูอันไม่เข้าเนี่ยงานเข้าแล้วเอ้ากดผิดไปโดนเบอร์รี่นะครับโอ้เสียของเลยนะโอเคจริงมันไม่ต้องใช้ด่านนี้ไงอ่ะตีไปโอเคดุ้งเลยนะครับอ่ะทีละชี้เมื่อกี้ตีไม่เข้าเฉยเลยนะเฮ้ยเอ้ายังไม่น่ารีบใช้โอเคอ่ะใช้ไปเลยช่างแม่งเถอะอ่ะโอเคครับเว็บถัดไปนะครับผมเว็บ2นะฮะมาโดนนี่ครับจิราชีโอ้ตีท่านี้ไม่เข้าว่ะโอ้โดนแล้วโอเคมาตั้งหลักโอ้ยติดพิษเลยอ่ะไม่เอ้ยไอเลจิอ่ะโอเคมีโอกาสได้4ดาวนะรอบก่อนได้แค่3ดาวนะ
คขึ้นโลเลยครับมาแช่แข็งไปสิน้องเผาไหม้ไปน้องเอ้ยโอเคเหลือจิราชีตัวเดียวนะครับน่าจะได้อยู่โอเคโอกาสสีดาวสดใสมาอันติเมตไปใช้เวฟสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันต้องยิงตูมเดียวนะครับมาเด้มาดิครับอันติเมตก่อนเลยก่อนที่กราฟนี่ก่อนที่มันจะหายไปครับโอ้โหขึ้นมา4ขีดอะโอเคยิงมาดิยิงก็มายิงมาอมตะอมตะโดนอุ้ยหูพลังขึ้นเฉยเลยอะงานเข้าแล้วงานงอกแล้วจะได้จะไม่ได้4ดาวก็ตอนนี้แหละนะครับผมเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหมันเล่นผมหายแล้วครับเหลือจิราชีตัวเดียวตัวนี้บ่วนจริงนะจิราชีอ่ะนี่เราสีดาวเว้ยมาเปิดหัวมาดีนะครับได้สีดาวเลยนะครับนึกว่าจะไม่ได้ละโอเคเหลืออีก2ด่านนะมันเป็นด่านเก่าที่ผมเล่นค้างไว้แหละนะครับคือเราไม่ได้มาบู๊ด่านใหม่หรอกเรามาเก็บด่านเก่าก่อนผมจะเพชรเพิ่มนะครับแล้วก็ achievement ด้วยนะครับอ่ะโอ้โหไม่ตายไปในดอกเดียววะแย่แล้วเฮ้ยยูโนวาไปก่อนเลยโอเคแข็งได้แข็งเลยครับแข็งได้แข็งไปนี่ครับชิบะคอยคอยไปก่อนนะครับอันติเมตใส่เข้าไปนะฮะเอ้ยเอาเวนกรรมเกือบได้ดีนะไม่ติดอันติเมตยังไม่อยากใช้ตอนนี้ดีมากครับยังไม่ต้องรีบโอ้ทีม2นี่ไอ้นี่น่ากลัวมากเลยมังกรนะครับผมตีมังกรก่อนเลยดาเมจโอ้โหตีไม่เข้าด้วยนะครับงานเข้าแล้วยูโนวาผมไปก่อนแน่เลยนั่นไงแม่งเล่นยูโนวาหมดละขอคืนด้วยขอคืนนะจ้าโดนไปดิครับโดนไปดิครับเอามาตาก่อนเอ้ยโอ้โดนครับมาดีแม่งไงแม่งโดนแน่โซกาเลโอ้เหรอครับผมยังไม่จบแค่นี้เปิดโล่ทีนึงแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้เลยครับอ่ะเวฟสุดท้ายแล้วครับโอ้โหตัวชาแล้วมาแม่งมาตัวชาเหรอตัวชาโอ้โหไม่ตายครับผมมาอันตีเลยครับรออยู่แต่อย่าเพิ่งตายก่อนนะครับถ้าตายก่อนจะไม่ได้ใช้นะฮะโอเคมาครับเอ้ยโอ้โหไม่ได้ใช้แม่งจบแล้วนะครับไม่ได้สีดาวแล้วนะครับเซ็งว่ะเออเสียดายอ่ะเนี่ยมันไม่ได้สีดาวโอ้โหไปโดนก่อนนะฮะโอเคอย่าเล่นใหม่ได้ไม่เป็นไรมามันลดพลังโจมตีเราเว้ยตัวน่ะไอตัวเหล็กอ่ะมันทำให้ดาเมจเราต่ำลงโอ้โหไม่ตายไปในดอกเดียวดูดิโอ้โหยังไม่ตายอีกอ่ะเออไปยังไงล่ะจิบะคอยเรียบร้อยไป2แล้วมาดิครับไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยโอ้โหไม่ตายว่ะดีนะมีเกราะอยู่นะครับจัดไปดีครับอันติครับโอ้ตาย2เลยครับขึ้นมาเกือบ4ดาวโอ้โหยอดเยี่ยมจริงเฮ้ยโดนครับมาดิครับหายไปดีเออจะตายครับหายไปดีครับเรียบร้อยได้สีดาวเหมือนเดิมครับเมื่อกี้นั่นแหละอยู่ที่การออกสกิลครับอ่ะก็พอได้อยู่นะอ่ะด่านสุดท้ายเลยเมื่อกี้แม่งยากกว่าด่านเนี้ยอ่ะมาครับไปด่านสุดท้ายแล้วนะครับจะหมดละลุยกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราตีตัวนี้ก่อนนะครับผมมาลุยกันเลยนะฮะมาครับจัดก่อนเลยครับมาดิครับติดคลิกเข้าไปโอ้ยคลิกแตกนะครับโอ้ยไม่ได้ตมตีก็ว่ะเบื่อยักษ์ฟ้าเขาเรียกว่าตัวขัดใจจริงๆนะพูดถึงนะแม่ง
ทำขัดใจเหลือเกินขัดใจเหลือเกินอะไรครับขัดใจเหลือเกินมาครับต้องยิงก่อนเลยนะโดนครับหายไปครับมาครับตัวนี้ก็ปั่นป่วนซะจริงๆโอ้โหอึดว่ะได้ใช้ทักทีถ้าอันนี้ได้ใช้ทักทีสันติเลยครับเพื่อเรียกดาวกลับคืนมาก่อนโอ้โหโดนครับโดนหนักก็ฮะอึดแม่งเร็วมากแต่เนี้ยมาโอเคครับโอ้โหโดนแล้วสกิลนี้อีกแล้วครับสกิลนี้อีกแล้วนะก่อนเลยขอก่อนเลยครับขอก่อนเลยครับอย่าเพิ่งตายอันติติดเลยครับโอ้โหสีดาไปดิรออะไรอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าจะได้นะกว่าจะได้กว่าจะได้นะครับผมมาเรียบร้อยไปนะครับนะโอเคก็ได้เปิดกล่องนะครับนี่ได้อีก280เพชรนะฮะก็ด่านเพอร์เฟคไปอีกหนึ่งโอ้ก็จะผ่านนะด่านนี้เหลืออะไรบ้างอ่ะโอ้เหลือประมาณนี้เหรอโอ้5,000,001นะอ่ะลองดูแล้วกันด่านนี้นะครับผมลุยกันไปเลยนะฮะโอ้โหโดนก่อนเลยนะดีดีงามพระราม8คือไม่อึนเหมือนตัวด่านเมื่อกี้ก็โอเคนะครับซีว่าที่แล้วเราติดปัญหาหรือว่าจะติดน่าจะติดเวฟสุดท้ายนะสีการ์ดแหมมีสีการ์ดนี่ว่าสีการ์ดนี่เองขอคืนด้วยมังกรก็แพ้น้ำแข็งนี่ครับ2ดาบ2คมอ่ะบอกแค่นี้แหละนะครับคือมันก็ดาบ2ดาบ2คมแหละนะครับสีการ์ดมาอันติทีนึงจบเลยเจ๋งนะครับได้สีดาแบบง่ายๆนะครับรอบที่แล้วไม่รู้ติดอะไรผมจำไม่ได้นะครับมันไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะพลังเราไม่ถึงหรือสปีดเราช้าเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็อัพสปีดมาระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบก่อนเนี่ยสปีดโคตรช้านะครับยังไม่ถึงหมื่นเลยสปีดตอนมาเล่นอ่ะตอนนี้มันก็มีถึงหมื่นแล้วก็ถือโอเคอยู่แช่แข็งไปดิพวกอมตะไปหนึ่งเทิร์นอันติเมทไปหนึ่งทีเรียบร้อยเหลือบอสโกโดล่าตัวเดียวบอสโกโดล่าก็โดนท่านี้ไปคูณ3ไปเลยนะครับโชคดีที่มันมีสกิลเอ้ยคูณ4นะครับพวกติดขออภัยมีคูณ4ไม่ต้องกลัวนะฮะบอสโคโรราแช่แข็งไปดิพวกจบๆกันไปเลยโดนไปดิครับโดนไปดิครับอันติไปเลยครับโดนไปดิครับก็มีโอกาส4ดาวครับสบายเลยบังกิลัสยังไงล่ะครับแค่สกิลนี้ก็พอนะฮะอันติมาใช้กับอีกตัวนึงเอามาตัดทิ้งอ่ะอันติจบเลยครับเรียบร้อยได้4ดาวนะครับเฮ้ยด่านนี้แม่งง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกอาจจะเป็นโปเกมอนเราชนะทางเขาด้วยแหละนะครับก็เลยเล่นง่ายหน่อยโอเคด่านนี้โอ้ด่านนี้ก็ถึกๆทั้งนั้นมีบังกิลัสทุกด่านเลยนะน่าจะเป็นมาสคอตของเขาอะมาเก็บบังกิลัสก่อนอย่าให้มันเปิดทรายได้แล้วกันนะฮะถ้าเปิดพายุทรายได้นี่บรรลัยเลยนะบอกแค่นี้ตายก็ตายอีกเลยครับบอกให้โอเคพออยู่ในเส้นทางนะเข้าตีวุฒิก็เรียบร้อยดิเจ้าพูเทล่านะครับเผาไหม้ไปก่อนจ้ะติดเผาไหม้แล้ว1โอเคเปิดโล่ทีนึงเพื่อป้องกันนะครับตีบังกิลัสก่อนระดับแรกเฮ้ยบังกิลัสโอ้นึกว่าโชคดีนะเพราะผมดูแล้วแสดงรอบก่อนอ่ะผมยังไม่ได้รีสแตทของมิทูเกราะนะครับผมมันก็เลยช้านะครับพอรอบนี้มิทูเกราะมันออกสกิลเร็วเนี่ยมันก็เลยได้ตีพวกบังกิลัสก่อนได้นะครับจำได้แหละเพราะตอนนั้นมิทูเกราะสปีดช้ามากนะครับตอนหลังไปรีสแตทมาได้สปีดก็เลยยัดใบแม็กกระจายเลยสปีดมันก็เลยขึ้นมาโอเคเว็บสุดท้ายครับเดี๋ยวผมเปิดโล่หน่อยด่านนี้ค่อยใจชื้นหน่อยครับเสร็จไปครับเรียบร้อยครับเยี่ยมเอามาตาก่อนยังไม่ต้องรีบใช้นะได้ข่าวว่าถึกนะนี่รวมเป็น1ได้ข่าวว่าถึกนะฮะอ่ะโอเคจบที่4ดาวนะครับในระดับสุดท้ายแหละมันได้แค่ดาวเดียวนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรอบที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วผมเล่นผ่านด่านนี้ครั้งสุดท้ายก็นานมาแล้วอ่ะนะครับมาต่อครับด่านสุดท้ายแล้วนะฮะวัดกันไปเลยนะว่าจะรอดหรือหมู่หรือจ่า
โดนก่อนอีกแล้วนะฮะขยันโดนจริงๆนะครับอ้าววุดครับวุดก็เสร็จดีครับผมวุดก็เสร็จดีครับมาโดนนี่ครับถ้าวุดจะโดนนี่ครับอันติดีครับรออะไรอุ้ยมาแล้วครับอันติมาด่านถัดไปก็ตายดีครับถ้ามาอย่างเงี้ยมันเสียหลักไงเตรียมติก่อนอุ้ยยังรอดอยู่ก็ใช้อันติเพื่อเพิ่มเลือดสิครับแล้วก็อันติเมทด้วยครับเพื่อให้กราฟมันขึ้นแล้วเราก็แม่งจบไม่จบภายในดอกเดียวอีกแล้ววะแม่งเอ้ยจะพูดว่าหลอดดาวเป็นกราฟตลอดเลยโอ้โหจะตายแล้วนะครับประเด็นคือลูกพี่เราจะตายแล้วครับ ดีดีให้มันได้อย่างนี้ดูวะให้มันได้อย่างนี้ดิวะให้มันได้อย่างนี้ดิวะเราดีสีดาวรออยู่เว้ยเออโอ้โหต้องทีมนี้ครับเอาอยู่ฮะทีมไม่มีเราทีมผสมอย่างเดียวฮะโอเคผ่านด่านอีก2เกาะนะฮะโอเคเข้าสู่ระบบปัจจุบันนะฮะอีก300เพชรโอ้อ่ะเรามาดูกันว่าด่านนี้แม่งโหดแค่ไหนอู้ทีมพลังจิตนะเนี่ยเฮ้ยทีมพลังจิตก็โอเคดีเดี๋ยวลองดูว่าพลังจิตเราจะไหวไหมนะฮะจริงๆพลังเราเยอะกว่านะครับเป็นล้านเลยนะแต่ว่านั่นแหละนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราชนะทางหรือเปล่าแค่นั้นโดนก่อนเลยมาถึงโอ้โหโดนก่อนเลยครับอะไรของเองวะนะอะไรของเองไม่ทราบเองต้องการอะไรไม่มึนก็พอนะผมแค่ขอไม่มึนเร็วกว่าผมไม่ว่านะแต่ทำให้ผมช้าผมมึนก็พอนี่ครับเรียบร้อยครับเอ้ยเหมือนจะง่ายหรือเปล่าอุ้ยเมโลต้าครับงานเข้าแล้วตัวนี้ผมไม่ชอบเลยมันลดพลังผมทำให้ผมหลับอีกต่างหากโอ้โหแล้วแม่งไม่ตายในภายในฮิตเดียวด้วยไอ้โอ้โหไม่ทูก็ตีผมใหญ่เลยโอเคเอ้าต่อสู้นี่ว่าลืมไปต้องเจอท่าที่2นะครับให้2มันแพ้ทางเนาะมาครับโดนตุ้มเรียบร้อยครับอันตีเมิร์ดเก็บไปเลยนะครับผมมาอุ้ยโอ้โหโดนก่อนเลยครับยังไงล่ะครับมาลดสปีดลดติดพิษไปโดนนี่ครับยังไงล่ะฮะแช่แข็งไปดิเขาเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนนะครับยังไงยังไงเอ้ยโอ้โหลืมใช้ท่าที่2อ้ายงานงอกแล้วยื้อไปหลายเทิร์นแล้วไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้จะได้4ดาวหรือเปล่าคือยื้อหลายเทิร์นนานนะครับเฮ้ยแม่งใช้ทุบกระบาลบ้าเอ้ยอ่านไงโดนเลยจนได้อ้าโอเคเขาตายก่อนนะครับโอเคจบนึกว่าจะไม่ได้4ดาวแล้วนะเปิดมาด่านแรกนะครับได้กล่องด้วยนะครับผมไปต่อครับด่านที่2พลังจิตล้วนๆนะฮะพลังจิตความมืดโชคดีเลยเรามีโปเกมอนที่มีธาตุตรงพอดีเฮ้ยลูนาร่าก่อนเลยนะครับตัวนี้อย่าเก็บไว้นานนะฮะตัวนี้โคตรเก่งโอ้โหทำไมอัดไม่ค่อยเข้าเลยวะนี่ขนาดมีทูกรอนะพูดถึงนะถ้าจริงมีทูกรอตีไม่เข้านี่ไม่รู้จะเอาตัวไหนตีแล้วประเด็น ดูดิอ่ะเออล่วงไปจ้าเผาไหม้ไปก่อนเลือดลดไปสิโอ้โหเรียบร้อยครับผมดูนาร่าก่อนเลยเอ้ยโอ้โหลูนาร่าแม่งเก่งมาเลยครับเจอพลังจิตเข้าไปอันติเมตเกิดแล้วครับอันติเมตบังเกิดนะครับผมโอ้โหไม่ตายเนาะเหลือไว้ทำเพื่อถามนะ นั่นแน่เพิ่มกันใหญ่นะเลือดอะเพิ่มลงเพิ่มโลเพิ่มเลือดกันใหญ่เลยซับทั้งคู่อะบอกให้เนี่ยมันคือตัวซับทั้งคู่นะครับแต่แม่งถึกทั้งคู่ก็ได้แค่ซับแล้วครับผมเอาดิเพิ่มเลือดรอก่อนยังไงคุณไม่ตีคุณก็ไม่ได้นะครับสกิลของสกิลซัพพอร์ตอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ดาวนะนี่ผมตีอันติเมทก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใช้ต่อครับอ่ะเรามีโล่2อันนะครับคิดว่าไม่ต้องใช้ผลไม้ก็ได้นะน่าจะไหวอยู่นะครับมาเอ้ยโหแล้วเมื่อกี้ทำไมเราถึงไม่ใช้ที่เป็น Z วะอ่ะเปิดโล่ทีเอ้ยเอาเปิดทำหมาไอ้วะโล่
โหจะเปิดทำไมเนี่ยโล่โถมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ได้มองเลยไม่เป็นไรครับสานี้เล่นง่ายครับมันมีแต่ตัวซับไงมันมีแต่ตัวซับครับผมแล้วยังไงล่ะครับเซลบีโดนลุมแล้วโอเคได้4ดาวแบบเต็มๆเลยนะไม่มีลดแม้แต่ขีดเดียวโอเคด่านนี้ถือว่าเข้าทางเราเหมือนกันนะโอเคต่อเลยนะเฮ้ยผมว่าผมเล่นผ่านด่านมานานแล้วนะลุยกันต่อครับเฮ้ยโอ้โหโดนก่อนเลยครับเฮ้ยโอ้โหชีวิตไอ้สองโดนแล้วครับเหลือ2ตัวเองนะครับจะไหวไหมโอ้โหสงสัยนี้จะเจ๋งจริงว่ะสงสัยต้องปิดคลิปด่านนี้ก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่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 ครับตายดิครับถ้าโดนอย่างเงี้ยครับยังไหวอยู่จ้าฉันยังไม่ตายแต่อาจจะไม่ได้4ดาวครับเฮ้ยนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวดีมันเล่นผมเมื่อกี้เมก้าเมทากรอสเมก้าเมทากรอสนะฮะโอ้โหผมว่ามีทูกรอบผมตายว่ะเทพเจ้าผมไปก่อนแน่ๆอุ๊ยแต่นี้แม่งเถื่อนว่ะตีแรงนะครับแถวนี้แม่งเถื่อนเรียบร้อยโอเคถ้ามีทูกรอบไปก็ไม่เหลือใครละอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถือว่าได้มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอเคอุ้ยเหลือไม่กี่ด่านแล้วนะจะเท่า ID หลักหมดแล้วเนี่ยจำนวนด่านที่ผ่านอะไรเงี้ยนะรับพลังกายผมเอาพลังกายมาผ่านเล่นดีกว่านะครับพลังกายนะเดี๋ยวผมเอาไปใช้กับตรงนี้ดีกว่าอู้ด่านเยี่ยมพี่แล้วเนี่ยโอ้ยอย่างเยอะครับจริงเยี่ยมพี่ก็ยังไม่ได้ไปล่าเนี่ยจริงเลยไม่ได้ล่าอีพีด่านนี้เลยนะขอลองสักด่านนึงได้ไหม80เนี่ยไอ้ราคาเราไอ้พลัง6ล้านเนาะลองดูว่าไหวไหมหรือว่าจะโดนก่อนนะครับเอาเรื่องว่ะไม่กลัวเว้ยเก่งไม่กลัวกลัวช้านะครับไปโอเคมีโอกาสได้4ดาวว่ะถ้า4ดาวจะได้กวาดล้างตรงนี้ได้ไงมันจะได้เยอะกว่าเดิมนะเพราะเราใช้แบบนั้นมันตั้งนานแล้วอะลองดูนะวันนี้มีแต่หน้าตาสู้อย่างเดียวเลยนะก็อย่างที่บอกไว้ครับผมจะสู้วันนี้นะครับสู้เยอะหน่อยนะครับโอ้ตายก่อนนะครับไม่ได้ได้แล้วละ4ดาว กลับไปอยู่ที่เดิมเหอะของเราดีแล้วนะครับอีกสักหน่อยนึงนะอีกสักหน่อยนึงนะครับน่าจะได้อยู่เนี่ยมันได้แค่1ใบอะ2ใบได้น้อยนะครับผมแล้วก็ไปเอาตรงนี้แทนดีกว่าไอ้คุณสมบัตินะฮะเอ้ยไม่คุณสมบัติเออใช่คุณสมบัตินะครับมาล่าคุณสมบัติแทนดีกว่าโอเคไงวันนี้ก็ต้องได้หินไททอดผมจะเอาให้ได้นะครับวันนี้ต้องได้หินไททอดแน่นอนนะครับผมมาดีมากนะครับโอเคค่อยๆครับค่อยอัพไปนะฮะยังไงวันนี้หินไททอดก็ต้องเป็นของเราครับเอ้ยแม่งไม่ได้เลยว่ะโอเคใช้ไปเท่าไหร่พลังกายวันนี้ขอเช็คหน่อยดิได้พันหนึ่งนะจริงๆเราใช้อีกนิดเดียวนะเนี่ยพันกว่าใช่ไหมโอ้ได้นี่ด้วยครับปั๊มแซดด้วยนะเออเดี๋ยวซื้อพลังกายหน่อยนะครับซื้อไปเลยครับไม่สนใจกิจกรรมมันมาก็ต้องใช้ครับโอ้โหไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วเอาเลยได้อยู่ครับไปครับไม่พอด้วยนะครับอ่ะยังพอยังได้อยู่อีกด่านนึงโอเคก็จะเหลือรอบอีกกลางคืนอีก100กว่านะครับรวมกับเท่าไหร่เหลืออีก100ใช่ไหม100นะครับพลังกายอีก100นะครับก็เป็นประมาณ 1,000 1,200อีก 1,000 เลยเหรอถึงไม่ว่า 1,000 ขอเช็คก่อนนะเอ้ยได้นี่432โอเคใช้เลยก็ได้นะจะได้ของเลยนะครับอีก 1,000 นะถึงน่าจะถึงอยู่
อันนี้ได้มาจากกิจกรรมไอ้ทีมข้ามเซิร์ฟนะผมได้ทุกวันเลยนะได้โคตรเยอะเอ้ยถึงป่าววะ 1,000 ลองดูก็99น่าจะถึงอยู่นะครับดูก็ฟาร์มมันหมดแล้วเนาะไม่น่าจะพอนะครับอาวุธงั้นผมฟาร์มปัดยีกพี่ระดับสูงดีกว่านะครับใช้งานได้ดีกว่านะครับโอเคเอาไปเลยครับผมต้องการของเท่านั้นนะครับไม่สนใจแล้วครับพลังกายอีก100หรือจอพลังกายอีก100ไปใช้พรุ่งนี้แทนจัดไปเลยครับอันนี้เป็นวันนี้จะเล่นแบบไม่เหมือนวันอื่นนะครับวันนี้จะเน้นแบบนี้แหละนะครับแนวทางการอัพแล้วกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับขึ้นมาใครอีก30เองเหรอโอ้โหใครอีก30ใช่ไหม30ใช่ไหมล่ะใช้เลยแล้วกันที่เกียร์รอแล้วจัดไปนะครับ30ไม่รู้จะอัพอะไรเนี่ย30ไม่รู้จะอัพอะไรดีเลยนะฮะ30ไปนั่นดีกว่านี่ครับไม่ใช่นี่ด่านนี้นะครับนี่มันเหลืออยู่โอเคนะครับได้แล้วได้เห็นถ่ายทอดแล้วนะครับโอเคเอ้าพลังกายมาอีกลืมครับโอ้โหแล้วไปกดใช้ทั้งหมดเลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้2อันนี้ผมคงไม่เอาหรอกมันเยอะไปนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอีก 2,200 ในอีกวันนึงดีกว่านะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ100 200นะครับ300น่าจะไหวอยู่นะถ้าเกิดเล่นฟาร์มได้นะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นกิจกรรมกันอีกหน่อยนึงแล้วก็อย่าอัพพลังกันที่หลังเนาะโอเคครับตอนนี้ก็มีเพชรอยู่ 32,732 นะฮะเดี๋ยวแต้มพลังสนุกก็เล่นมาสักพักแล้ว125นะครับก็ได้เยอะอยู่โอเคครับได้มิลเลอร์เป็นเลจิการ์ต่อนะครับคือวันนี้ไม่ได้กล่ามาอัพพลังอะไรมากหรอกอาจจะได้ประมาณ 2-3 หมื่นนะครับไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับประเด็นคือผมมาล่าเพชรจากด่านนะครับก็วันนี้ก็ล่ามาได้ประมาณ 500-600 เพชรก็คือมันเป็นด่านที่คงค้างแหละที่ผมผ่านไว้เมื่อกี้ก็ติดอยู่ด่านล่าสุดนะครับเล่นแค่ด่าน3เท่านั้นนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะคือตอนนี้ตอนแรกอะผมจะเอาเพชรไปกดพาร์ทนะฮะไอ้กิจวันอังคารที่ผ่านมาเนาะโอ๊ยไม่เอาดีกว่าคือไม่อยากแลกโปเกมอนในกิจกรรมปฏิหารแล้วว่ามันเบื่อๆนะครับมันก็มีแต่โปเกมอนเดิมๆนะผมไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วครับตอนนี้อาจจะเก็บไว้เอาสติ๊กเกอร์มาสเตอร์แล้วกันนะครับคิดว่าเป็นร่างมาสเตอร์ดีกว่าเพราะยิ่งเราแลกโปเกมอนที่ธาตุเปลี่ยนมาแล้วต้องมานั่งฟอร์มทีมใหม่นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพอใจกับทีมที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ากดเพชรไปเนี่ยถ้ากดเพชรเอาพาร์ทเนี่ยมันจะเสียประมาณ 20,000 ใช่ไหมแล้วมันจะได้ฟักทองมา240บวกกับที่ผมมีอยู่ก็ประมาณ400กว่าๆยังมันก็ยังไม่ถึงนะมันขาย80ก็ต้องรอเดือนหน้าอยู่ดีนะฮะก็ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกิจกรรมแรกหนังสือกลาดอนเนี่ยมันมีมาแค่เดือนละครั้งต้นเดือนเท่านั้นนะครับคือใจอยากจะสุ่มกาชาเอาเทพบ้างนะฮะผมอยากได้ตัวบัพธาตุไงตอนนี้ตัวบัพธาตุมันมีแค่เกลติน่าเนาะตัวผีทับุยเล่ตัวพลังจิตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งธาตุอะไรวะลืมนะครับ อีกตัวหนึ่งธาตุบินนะครับก็คือ3ทีมนี้ผมตั้งใจจะฟอร์มทีมในอนาคตอยู่แล้วนะครับแต่มันขาดทีมธาตุไฟทีมนึงนะครับคิดว่าน่าจะหากราดอนมาอีก1ตัวนะครับผมแล้วก็ไฟฟ้าอีกสักทีมหนึ่งนะครับมีสัก 3-4 ทีมกำลังดีนะใส่5ทีมผมคิดว่าตัวท่า5ท่านี้กำลังดีนะจริงๆก็จะทำทีมความมืดแต่ว่าไม่ดีกว่าได้ของมาโอเคครับก็เมื่อวานก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการทำประดับสีขาวเป็นสีทองให้เนาะในคลิปเนี่ยผมไม่ได้บอกอย่างนึงก็คือตอนที่เราทำสีขาวตอนแรกนะครับให้ตีบวกให้ได้100ไปก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอเทมนะครับตีบวกสีขาวตีบวก100เนี่ยกับสีทองตีบวก100เนี่ยมันใช้วัตถุดิบแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันเป็นประมาณ100ชิ้นได้นะเพราะฉะนั้นให้เราตีบวกก่อนที่จะทำเป็นสีทองนะอันนี้เมื่อวานลืมบอกในคลิปไปนะตอนก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนสีอ่ะนะครับจากสีขาวเป็นสีเขียวสีเขียวเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีทองอ่ะ
ให้เราทำการตีบวก100ที่สีขาวก่อนนะครับมันจะใช้ทรัพยากรน้อยนะในการตีบวก100แล้วเขาก็ทำเปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้นไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าไปทำตอนสีทองอ่ะตีบวก100ตอนสีทองเนี่ยมันใช้ทรัพยากรมากกว่าสีขาวประมาณ100กว่าชิ้นเลยประมาณ100ชิ้นซึ่งเปลืองมากนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้อีกทีนึงนะครับแต่เมื่อวานอ่ะก็แรกว่าจะทำไปในคลิปนั้นแต่ว่าลืมนะครับผมคือตั้งใจจะทำขาวเป็นทองแหละนะครับแต่ว่าจะบวกเพิ่มกับเรื่องความประหยัดอุปกรณ์ด้วยนิดหน่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวฝากบอกในคลิปนี้แทนแล้วกันนะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่คิดว่าน่าเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมเพราะว่าระยะเวลาในการอัพคลิปมันไม่ได้ต่างกันมากโอเคได้ของเล็กน้อยนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะอัพพลังอะไรมากนะครับมันก็ได้มานิดหน่อยแหละอาจจะประมาณ6ล้าน1นิดๆไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เพชรกำลังคิดอยู่ไม่มีกิจกรรมอะไรใช้เพชรเลยนะครับผมจะทำโปเกมอนล่างไหนดียังไม่รู้เลยนะตอนนี้ที่คือใจจริงๆที่อยากทำจริงๆนะครับก็คือจะทำกราดอนมาสเตอร์นะแต่มันผ่านไปแล้วล่ะโอเคนี่ผมอัพคาแม็กก่อนโอเคคาแม็กเปิด3แถวแล้วนะแถวสุดท้ายเนี่ยนะครับST ของเราพลังเพิ่มขึ้น 2% ST คืออะไรวะอ๋อยังมีลิซาดอนที่ยังไม่ได้เพิ่มนะเนี่ยนี่ตัวความเงะนะครับอันนี้เปิดแล้ว2ช่องนะฮะเลเวล20พอเปิดตามแถวนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพเลเวลมันก็จะได้พลังข้างนอกอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็เป็นการเอาข้าวให้มันนะให้มันกินนะครับโอเคยูเนี่ยน่าจะหมดแล้วแหละนะครับประมาณนี้32,788 เพชรนะฮะโอเคโอ้ลืมอัพรับมารับของนะครับเล่นไว้แต่ไม่ได้รับของ บริจาคกิลกันนะฮะแล้วก็เทคกิลน่าจะอัพไม่ได้นะให้ดูก่อนโอ้แต้มน้อยอ่ะนะครับแต้มแค่หมื่นกว่าอัพไม่ค่อยได้โอเคทำเควสทั้งขวามือก่อนนะครับทั้งขวามือเหลือฟักไข่แมวเสี่ยงโชคนะเดี๋ยวขอใช้เพชรทักซี่20-30ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ได้10เท่าครับโอ้โหได้ทองมา10เท่าแล้วเมื่อกี้แล้วก็ฟักไข่เนี่ยเดี๋ยวฟักเป็นแบบว่า10ครั้งเอาเต็มซะแล้วโกดังสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เดี๋ยวเอาโปเกมอนตัวใหม่เราไปเก็บก่อนแล้วกันนะฮะนิวล่านะรีวิวไปแล้วนะนิวล่ากิจกรรมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกดใช้ก่อนแล้วกันเจ้า EXP เฉยๆไม่ใช่หรอกพยายามทำเควสหลักทางขวามือด้วยเควสประจำวันนะฮะมันจะได้ EXP เนาะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปลงดันเจียนอะไรก็ตามนะครับผมอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับอัพเท่าที่อัพได้แหละนะครับมันไม่ได้อัพเยอะหรอกนะครับประดับประดับครบเซตนี่หว่าโอเคโอ้เปิดครบแล้วนะครับเหลือชุดเดียวพอดีเลยนะฮะต่อเลยครับโอเคโอ้โอเคอัพไปถึงนะโอเคครับนี่กดเลยอุ้ยกดได้ประมาณ5รอบเลยเนี่ยโอเคครบละเรียบร้อยต่อไปก็พรสวรรค์นะฮะพรสวรรค์นี่อัพให้เต็มเลยแล้วกันมัน6ล้าน1ไปแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมมันยังวิ่งกลับมา609อยู่โอเคกลับมา6ล้าน1เหมือนเดิมงงนะฮะเดี๋ยวกดความเสียหายแล้วกันนะครับโอ้1กับ2ใกล้เต็มแล้วนะเดี๋ยวผมไปอัพแถว3ต่อแล้วกันนะตรงนี้ก็ให้พลังเยอะมากนะครับผมบอกก่อนเลยอันดับแรกอัพสปีดก่อนนะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ยัดโจมตีแล้วก็อัพป้องกันเลือดที่หลังนะครับแต่ผมไล่อัพไปหมดแล้วนะครับต่อมาข้อมือ Z ครับอันนี้แบบผมคิดว่าผมได้เยอะผมมีอยู่200นะเพราะว่าอะไรผมได้จากกิจกรรมใช้พลังกายมาเมื่อกี้นะครับทํานะครับพลังกายได้แซดคริสตัลมานะครับ200ชิ้นนะได้เยอะมากนะครับผมเสียเพชรซื้อเนี่ยหลายตังค์อยู่นะตอนกิจกรรมอ่ะผมอยากให้มีกิจกรรมขายตัวปั๊มแซดมากเลยซื้อรอบนึงได้เป็นแสนนะครับใช้เพชรแค่หลักพันเองนะครับอุ้ยได้มา 6,000-7,000 เลยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอล้างอุกกาบาตหน่อยอุ้ยทีนึงโอ้โอเคเลยพลังป้องกัน 85% นะครับเอาดีกว่าสปีดลดลงแค่20กว่าหน่วยเองนะครับไม่เยอะโอเ
อ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเอ้ยเหลือบริเวณเหรอโอ้บริเวณกับโลตอมอีกนะครับจัดอีกหน่อยนึงเดี๋ยวไหนก็ไหนแล้วนะครับเอาไปให้หมดละกันนะแล้วก็อย่าลืมไปตีบวกบริเวณด้วยโลตอมอีก1นะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ